ถ้าเราเจอ DNA ชุดนี้เรามีโอกาสจะป่วยเป็นโรคนี้เรามีพันธุกรรมที่มันเป็นอันตรายคู่สมรสคู่ชีวิตเรามีกล่องเดียวกันเลยเหมือนกันเป๊ะเลยส่งให้ลูกเหมือนได้2เด้งการที่เรารู้ก่อนนะครับก็จะเป็นการวางแผนให้กับลูกเราได้ด้วยในอนาคตเหมือนกันDNA เหมือนรหัสพันธุกรรมอันหนึ่งครับที่จะเป็นตัวกำหนดการแสดงออกของแต่ละบุคคลซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมี DNA ที่แตกต่างกันนะครับรหัสพันธุกรรมกลุ่มนี้เนี่ยก็จะควบคุมการแสดงออกของเรานะครับเช่นสีผมเราจะเป็นยังไงหน้าตาเราจะเป็นยังไงรูปร่างจะเป็นแบบไหนก็จะถูกกำหนดด้วย DNA รวมไปถึงการทำงานระบบต่างๆในร่างกายเช่นภูมิต้านทานการเผาผลาญพลังงานการสร้างฮอร์โมนระบบต่างๆพวกนี้ครับก็ถูกควบคุมด้วยชุดรหัสพันธุกรรมทั้งหมดเลยDNA เหมือนแผนที่ฉบับหนึ่งที่เราจะรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยปลายทางเรามีโอกาสจะเจอกับอะไรได้บ้างยกตัวอย่างผมตรวจ DNA มาละเจอว่าความเสี่ยงขนาดหน้าผมจะมีโรคหัวใจนั่นหมายถึงว่าถ้าผมปล่อยให้ร่างกายผมเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยปลายทางผมเจอโรคหัวใจแน่ตอนนี้ผมยังไม่เป็นแต่ผมมี DNA ที่จะเป็นงั้นเราก็จะรู้ตัวเองแล้วว่าเราต้องรีบดูแลกันก่อนในทางการแพทย์เนี่ยสมัยก่อนนะครับเราตรวจ DNA เพื่อจะระบุตัวบุคคลแต่ปัจจุบันเนี่ย DNA ก็จะกว้างขึ้นกว่านั้นแล้วว่าเรามีการตรวจพยากรณ์โรคต่างๆเกิดขึ้นใน DNA DNA บางกลุ่มจะบอกได้ว่าเรามีความเสี่ยงในการเกิดโรคมากขึ้นกว่าคนทั่วไปหรือเปล่าเหมือนกับว่าเวลาเราได้ DNA มาเหมือนเราได้รับหีบสมบัติมาอันนึงข้างในเนี่ยมันจะมีทั้งของดีและของไม่ดีของไม่ดีก็คือโรคต่างๆของดีก็คือหล่อสวยหน้าตาดีรูปร่างดีเผาผลาญดีกล้ามเยอะของไม่ดีเราก็รับมาด้วยเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราเลือกได้คือเราจะเปิดกล่องนั้นไหมการตรวจ DNA นอกจากโรคที่เราจะรู้แล้วนะครับเราจะได้รู้ว่าร่างกายเราเนี่ยเหมาะกับอะไรบ้างที่เรามองก็คือด้านของอาหารนะครับอาหารเนี่ยไม่ได้สร้างมาเพื่อทุกคนบางคนเนี่ยกินอาหารบางกลุ่มดีในกลุ่มเดียวกันเนี่ยย้ายไปให้อีกคนนึงกินไม่ดีงั้นการตรวจ DNA เนี่ยจะเป็นตัวข้อมูลอันนึงที่บอกว่าเราเนี่ยตอบสนองกับอาหารชนิดไหนได้ดีขึ้นพอเรารู้ตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาปรับเปลี่ยนอาหารได้พอเราเลือกอาหารที่ถูกต้องกับร่างกายมากขึ้นเราก็ได้สารอาหารเต็มที่มากขึ้นลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆได้มากขึ้นด้านที่2ที่เราจะพบว่าเราใช้ประโยชน์ได้เยอะในการตรวจ DNA ก็คือการออกกำลังกายนะใน DNA ก็จะมีข้อมูลบางส่วนที่สามารถระบุได้ว่าเราเนี่ยเหมาะกับการออกกำลังกายชนิดไหนแล้วเราก็ใช้ข้อมูลตรงนั้นมาช่วยตัดสินใจหรือวางแผนในการออกกำลังกายของเราได้คือเราเหมือนกับว่าเรารู้ก่อนแล้วก็เราก็ป้องกันก่อนเพื่อที่จะไม่เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นเราก็พบว่าเราลดน้ำหนักยากมากๆเลยครับแล้วก็พอสุดท้ายเราตรวจใช้การตรวจ DNA เข้ามาช่วยออกแบบซึ่งพอปรับเรื่องของอาหารตรงนั้นได้แล้วก็ปรับเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่เป็นการออกกำลังกายได้เหมาะสมกับเรามากขึ้นก็ลดน้ำหนักได้ค่อนข้างดีครับจากประมาณสัก110กิโลก็เหลือประมาณ80กิโลเป็นตัวช่วยอันนึงครับในการออกแบบการใช้ชีวิตของเราได้ค่อนข้างดีครับการเก็บตัวอย่างของการตรวจ DNA เนี่ยใช้ไม้เก็บตัวอย่างอันนึงถูไปที่บริเวณกระพุ้งแก้มของเราก็สามารถที่จะเก็บตัวอย่างไปส่งตรวจได้แล้วครับการตรวจ DNA เนี่ยมันเหมือนกับการที่เรารู้พิมพ์เขียวของเราครับรู้ปลายทางของร่างกายเราอยู่ว่ามีโอกาสที่จะเจอกับสถานการณ์อะไรได้บ้างหรือเจอกับโรคอะไรได้บ้างในอนาคตแต่ว่าการตรวจเลือดเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าณตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของเส้นทางนั้นแล้วเช่นถ้าเรามีความเสี่ยงจะเกิดโรคเบาหวานเรามี DNA ของเบาหวานและเราตรวจน้ำตาลในเลือดน้ำตาลเราเริ่มสูงแล้วถ้าเราปล่อยร่างกายเราต่อไปแบบนี้เรื่อยๆมันก็จะเกิดโรคเบาหวานขึ้นได้แน่ๆงั้นการตรวจเลือดจะเป็นตัวบอกสเตตัสของเราคือบอกร่างกายณปัจจุบันว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงเท่าไหร่แล้วการเกิดโรคนึงครับมันสามารถป้องกันได้การตรวจ DNA เป็นการตรวจ1ครั้งแล้วก็ DNA จะไม่เปลี่ยนเลยนะครับเราสามารถตรวจเพียงครั้งเดียวแล้วก็จะได้ผลอันนี้อยู่กับเราไปตลอดเลยครับ